ียนบุกพร้อมโอเคเข้าแล้วนะครับสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับทั้งใน TikTok แล้วก็ในเพจบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวรอคนดูเข้านิดนึงนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจากที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะใช่ครับผมสวัสดีพี่เป้บาร์เบอร์ด้วยนะครับเฮลโหลซิงจาวสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทางไลฟ์สดวันนี้ไลฟ์รับชมจากเพจ Bubble Beat Promade Official แล้วก็ไลฟ์สดของ TikTok ทางเพจไลฟ์ของเรา Halit Bubble Shop นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ46คนดูสวัสดีพี่วิไลพรด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ใครรับชมจากที่ไหนจังหวัดไหนสัญญาณเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่ธาราด้วยนะครับสวัสดีครับผมรอชมครับค่ะสวัสดีครับพี่จักรณรงค์นะคะพี่จักรณรงค์สวัสดีครับพี่จากที่ไหนกันบ้างครับรับชมคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดสงขลานะครับร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับวันนี้เทคนิคนี้อยากบอกว่าได้ใช้งานจริงแน่นอนก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยร่วมกันแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะจะได้แบ่งปันเทคนิคจริงๆเหล่านี้กันถือว่าวันนี้เป็นทรงที่แบบยอดฮิตยอดนิยมเลยนะเป็นตำนานทรงผมเลยนะทรงอมตะเลยก็ว่าได้นะใช่ครับสวัสดีคนดู83คนดูด้วยนะครับสวัสดีบับเบิ้ลนัทด้วยนะคะสวัสดีครับบังฮาริสสวัสดีน้องนิวครับพี่เฟิร์นด้วยสวัสดีครับหนูดีจากติ๊กต็อกนะคะคุณพี่ฉลองนะคะจากสมุทรปราการค่ะโอ้โหแชร์ให้แล้วครับพี่ผู้ชายล่องหนของมากครับพี่ของมากครับพี่ชนบุรีรัมย์จากบุรีรัมย์โอ้โหสวัสดีครับพี่จาก TikTok นะคะพี่ธราวุฒิ07นะคะสวัสดีครับแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณด้วยครับคุณตัสนิมศิรัตน์นะว้าวสวัสดีทีมงานฮาริสครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่เลิฟบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่จุธารัตน์ด้วยนะครับพี่โรบินด้วยนะครับสงขาครับโอ้โหใกล้ๆครับพี่ตอนนี้ทุกคนก็รับชมผ่านช่องทางเพจ Facebook Bubble Bean Promade Official และอีกช่องทางนึงก็คือเพจTikTok ในช่องของ Halit Barber Shop นั่นเองนะคะสวัสดีพี่ๆใน TikTok 10คนดูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจริงๆจาก TikTok นะคะพี่ธราวุฒิเขาบอกว่าอยากเห็นทรงวินเทจได้เลยครับพี่ยกก่อนอื่นถามช่าง Halit ก่อนว่าทรงวินเทจเนี่ยเป็นยังไงทรงวินเทจนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นถ้าเป็นทรงวินเทจน่าจะเป็นชื่อเรียกเป็นนิยามมากกว่านะนิยามของอะไรเก่าๆครับผมเช่นรถเก่าก็เรียกว่าเป็นรถวินเทจใช่อย่างทรงผมทรงเก่าๆที่เราเห็นก็เรียกว่าเป็นทรงวินเทจเหมือนกันมันเป็นทรงแบบอาจจะเป็นแบบนักร้องที่ฮิตในยุคนั้นแบบพวกเอวิสฮิตก็จะแบบเอากลับมาประยุกต์ใช้บอกถึงยุคถึงสมัยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการแต่งตัวอาหารหรือเนื้อเพลงทำนองเพลงลงสารพัดต่างๆใช่ครับก็แล้วก็เป็นทรงผมทรงผมใช่แต่ทรงผมวินเทจมันก็แต่แขนงก็อีกก็มีชื่อแต่ละทรงซึ่งที่เราหยิบยกมาวันนี้ก็เป็นทรงเรียกว่าทรงไซพาร์ตนั่นเองไซพาร์ตนั่นเองผัดผ้านั่นเองโอ้นี่พี่ตะนอยจากอยุธยาครับสวัสดีพี่ทีจากบางพีด้วยครับสวัสดีพี่ชัยยศจากพิษณุโลกด้วยนะครับสวัสดีพี่เบียร์จากสุราษฎร์ครับผมสวัสดีพี่เบียร์ด้วยนะครับสักวันจะไปตัดที่นั่นนะคะหมูยินดีมากๆเลยนะคะคุณแบงค์พี่บอกว่าจากร้อยเอ็ดครับแชร์ให้แล้วให้3กลุ่มเลยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับจากกระบี่ลันตาครับสวัสดีพี่124คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะทั้งช่องทางจากเพจ Bubble Bean Promade Official แล้วก็จาก TikTok Halit Barber Shop นะคะก็โอ้คอมโบเดีย Hello Butter โซสดายนะคะโซสดายด้วยนะครับมิงกะลาบาครับสบายดีนะครับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านแล้วก็
ที่รับชมจากไลฟ์สดบาร์เบนด้วยนะครับร้านนี้ร้านอยู่แถวสมุทรปราการปิดอยู่ครับผมเป็นช่างตัดผมเหมือนกันโอ้ก็อยากให้พี่ดูแลเต็งมากๆด้วยนะคะก็ระหว่างนี้ก็ออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะเหมือนถือว่าได้พักผ่อนนะใช่ๆเติมพลังร่างกายให้แข็งแรงอ่ะตอนนี้ช่วงไม่เป็นการเสียเวลาช่างฮาริสช่างฮาริสวันนี้กันวันนี้ช่างฮาริสตัดทรงอะไรนะคะวันนี้จะเป็นทรงไซพาร์ทนะครับผมไซพาร์ทลักษณะทรงไซพาร์ทเป็นยังไงนะไซพาร์ทนี้ก็คือจะตัดข้างหน่อยอาจจะเสยบ้างนะครับก็คือไซก็คือข้างๆท้ายก็คือปัดก็ปัดข้างนะครับแต่เราก็มาน่าจะประยุกต์แบบให้มันโมเดิร์นนิดนึงมีการกันขอมีการเฟดได้ระดับขึ้นไปมากขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่ช่างอลิสบอกว่ามีความเป็นโมเดิร์นแล้วทรงไซส์พาร์ทนี้ถือว่าแยกเป็น2เรียกว่า2ได้ไหม2ชนิดได้ไหมเป็นแบบโอลด์สคูลกับโมเดิร์นไหมใช่แยกได้เลยถ้าเป็นแบบแนวแบบโอลด์สคูลมันก็จะงานธรรมชาติส่วนใหญ่ธรรมชาติในที่นี้คือยังไงครับช่างอลิสจะไม่ฝืนธรรมชาติเช่นไม่มีการกันหน้าขาขึ้นไปใช้แบบหลักอนาโตมีของรูปหัวเป็นหลักเลยก็คือเล่นตามทิศทางผมของคนลูกค้าได้เลยจะนุ่มๆกันเลยและอย่างเป็นไซส์พาร์ทโมเดิร์นเหรอครับโมเดิร์นก็จะมีการกันเข้ามาการกันเกาะโครงหน้ามีการเฟดอาจจะเป็นเฟดแบบว่ามัดเฟดหรือว่าที่เราอยากเล่นอาจจะใส่ลายด้านล่างนั่นก็จะเป็นโมเดิร์นทั้งหมดเลยลูกเล่นก็จะเยอะกว่าก็คือมีความใส่ไอเดียเข้าไปโอเคเพื่อไม่เป็นงานเสียเวลาช่างฮาริสวันนี้การทำงานมีกี่ขั้นตอนคะการทำงานวันนี้มันก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆก็คืองานด้านบนแล้วก็งานด้านล่างนะครับผมแต่จุดสำคัญของสายทาร์น่าจะเป็นในส่วนของงานด้านบนเลยในจุดแสกต่างๆนะครับผมรูขวัญต่างๆแล้วก็การเชื่อมทรงต่างๆเนี่ยสำคัญมากในส่วนของงานด้านบนและทีนี้ในส่วนของงานด้านล่างน่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นเฟสไปเลยนะครับผมทีนี้เราจะเลือกเฟสอาจจะเป็นไฮเฟสมีเดียมเฟสก็ได้อาจจะวันนี้บางจะเลือกเป็นไฮเฟสนะครับผมไฮเฟสก็คือขาวสูงๆนั่นเองใช่ครับผมอย่าง ชาลิตก็ห่างหายไปนานนะจากการมาเฟดให้คนดูนะวันนี้ว่าโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ตั้มแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่แมนด้วยนะครับพี่แมนบาร์เบอร์นะครับเลยนะคะก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มตัดแล้วนะขั้นตอนแรกบังผลิตก็จะฉีดน้ำก่อนนะคะเพื่อในการแต่งผมให้ชัดเจนขึ้นนะคะครับผมสวัสดี150คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่รับชมผ่านไลฟ์สดบาร์เบอร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลแล้วก็ทาง TikTok ฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับสวัสดีพี่ๆใน TikTok กันด้วยนะครับสำหรับมือใหม่นะคะขั้นตอนแรกนะคะช่างฮาริสจะทำการแบ่งผมก่อนนะคะอย่าลืมฉีดน้ำให้หมาดๆนะคะจะได้แบ่งผมได้ง่ายขึ้นนะคะนี่มีเขาบอกว่าพี่ทิปอะไรทิพวรรณพี่วรรณบอกว่าช่างหล่อจังนี่ช่างเขินเราช่างเขินอีกแล้วนะครับทีนี้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญเลยจุดแสงเนี่ยในการแสงของโซไซพาร์ทเราก็พยายามเลือกจุดแสบให้อยู่ประมาณเหนือแนวลูกแก้วอย่าให้ตกแนวลูกแก้วแนวลูกแก้วก็คือทางโค้งนั่นเองหรือถ้าแบบหาง่ายๆก็คือหาจากระดับที่เราตั้งหวีก็ได้อาจจะตั้งจอบบนสูงสุดแล้วก็สูงสุดจากแนวด้านข้างเราก็จะได้จุดศูนย์กลางระหว่างตรงกลางเนี่ยนะครับผมก็จะเท่าร่องพอดีโอเคโอ้โหถือว่าละเอียดมากจริงๆยอดเทคนิคการหาจุดแสบนะคะโอ้โหวันนี้มาปล่อยวิชาแล้วเนี่ยระดับปรมาจารย์แล้วเนี่ยเปิดยังครับบางคลิปตอนนี้ร้านยังปิดอยู่นะคะก่อนหลังที่ร้านปิดเราก็จะมาแชร์เทคนิคการตัดผมกันนะคะก็ตอนนี้พี่ๆทุกท่านรับชมผ่านทาง Facebook Barber Bean Promade Official แล้วก็ทางไลฟ์สด TikTokฮาริส Barber Shop ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับว้าวลักกี้บาร์เบอร์เฮลโลคุณชานนะคะเฮลโล from Thailand Barber Barber Bean Promade Official Fanpage Facebookพี่แมนบอกว่าขอขโมยวิชานิดนึงนะครับว้าวยินดีครับพี่แมนสบายดีนะครับพี่เป็นไงบ้างสวัสดีคุณซาฟารีด้วยนะคะคุณซาฟารีบอกว่าสวัสดีครับบังฮาริสสวัสดีครับขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างระดับแฮร์ไลน์นะคะบังก็จะตั้งระดับด้วยกรรไกรก่อนนะคะครับผมสวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้ยเขาบอกว่าเข้ามาดูเพราะช่างหล่อนะเนี่ยโอ้โหนี่พี่ๆจากมาเลเซียนะคะอานัทบาร์เบอร์นะคะว้าวคุณบุญอานัทบาร์เบอร์นะคะครับผมพี่แมนบอกว่าสบายดีครับสบายดีเช่นกันครับพี่แมนว้าวอ่า
จากกัมพูชาคอมโบเดียนะคะคอมโบเดียบาร์เบอร์เฮลโลคุณชานมิสเตอร์ชานนะคะโซสดายเฮลโลสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็อย่างว่านะมาตรการตอนนี้ร้านเราก็ยังปิดอยู่เนาะพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วนี้จะเป็นขั้นตอนยังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างกรอบทรงและตั้งระดับแฮร์ไลน์นะคะตั้งระดับไปเลยว่าเราอยากได้ข้างๆกับข้างหลังเนี่ยเปิดสูงประมาณไหนเราก็ตั้งระดับไปเลยนะคะใช่ครับอันนี้วังก็จะใช้กรรไกรนะคะในการตั้งระดับนะคะพอพี่บอกว่าดีดีนะครับจะได้เรียนรู้ด้วยกำลังหัดตัดผมอยู่ครับยินดีมากครับพี่ก็ยังไงก็ฝากพวกเราไว้ด้วยเนาะทางไลฟ์สด Barberbeat Moment Official นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะเฮลโลครับสวัสดีสบายดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับโอ้สวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สด TikTok ด้วยนะครับขั้นตอนไหนใครสงสัยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะครับผมโอ้จะเห็นได้ว่ากรอบทรงช่างอลินี่เป๊ะมากถ้าเราไม่ได้ขึ้นกับกรรไกรนี้เราสามารถขึ้นกับเป็นตัวอื่นได้ไหมได้ครับก็อาจจะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมใช้หวีรองกับเบอร์รองก็ถ้าเบอร์รองก็จะประมาณเบอร์สามครับเราเลือกกรอบทรงได้เลยว่าอยากได้กรอบทรงประมาณไหนอย่างนี้ผมว่าให้มันโค้งมาหาจุดทุยพอดีอยากพี่ๆในไลฟ์สดมีคนไหนเคยตัดทรงไซส์พานบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าเป็นไงกันบ้างใช่แล้วสวัสดีครับมาทันไหมครับจากติ๊กต็อกมาทันค่ะทันครับพี่เพิ่งเริ่มเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีพี่บอกว่า FC จากน้องยะลาครับบังนี่น้องคนเดิมเลยนะคะสวัสดีครับทรงผมช่างเท่มากครับอย่างทรงผมช่างนี่เรียกว่าทรงอะไรครับน่าจะเป็นการดัดฟอยล์นะครับคือแบบอันนี้คัดแล้วครับนี่นี่จะเป็นการหน้าผากแล้วใช่ไหมคะช่างเล็กหากรอบโครงหน้าก่อนนะครับจะได้ทำงานได้แบบง่ายขึ้นอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ที่ช่างอลิซใช้ก็เป็นสินค้าของพวกเราเองเนาะเป็นสินค้าจากบาร์เบนโปรเมดนะครับออฟฟิเชียลนะครับก็ตัวที่ใช้อยู่จะเป็นตัวกันขอบทีเบตรุ่นหลังแดงนะคะตัวนี้ตัวกันขอบนะคะเขาบอกว่าเป็นแบรนด์คนไทยที่ใช้ดีมากใช่แล้วเพราะอะไรครับพี่เฟิร์นเพราะว่าบาร์เบอร์แบรนด์สนับสนุนบาร์เบอร์ไทยนะคะสวัสดีพี่ไข่บาร์เบอร์พี่ไข่บาร์เบอร์บอกว่าตัดสวยมากครับติดตามดูตลอดครับผมขอบคุณครับอย่างปกติมีคำถามเข้ามาในการทำงานหน้าร้านช่างลิศจะใช้เวลาตัดประมาณกี่นาทีได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่45ถึง1ชั่วโมงนะครับจะไม่เกินนี้นะครับผมทรงอะไรครับวันนี้มาเป็นทรงไซส์พาร์ทนะคะทรงไซส์พาร์ทก็ถ้าอย่างทั่วไปเวลาเรียกเขาจะชอบเรียกวินเทจกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นทรงไซส์พาร์ทนะคะมีการขีดตรงขอบกันขอบคมๆ มีใส่ขีดด้วยนะคะให้ดูคมๆเท่ๆกันไปเลยนะคะครับผมพี่อาร์บอกว่าแชร์หน้าเฟซให้อีกครับแชร์ให้เพื่อนๆแชร์ต่อไปเลยครับโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากด้วยครับสวัสดีพี่นิกด้วยนะคะพี่นิกครับพี่นิกสบายดีนะพี่โอ้ไม่เจอกันเลยกับพี่นิกคิดถึงนะครับพี่นิกคุณซาฟารีบอกว่าดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกท่านเช่นกันครับโอ้ขั้นตอนนี้ก็บางก็จะใส่ขีดหรือใส่ร่องแล้วนะคะบางเขาเรียกซอกร่องใช่ไหมใช่ครับนี่แหละไอ้นี่คือจุดเด่นของทรงเลยนะคะจะทำให้ทรงดูคมดูเด่นชัดขึ้นมากมากครับผมร้านเราอยู่จังหวัดอะไรครับพี่เฟิร์นอยู่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะคะอยู่หลังยวกับแบงค์ชาติหรือหลังวัดเกาะเสือก็ได้นะคะใช่ครับถ้าใครมีโอกาสเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลาหรืออยู่ใกล้ๆอยากมาลองใช้บริการก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีพี่แจ็คด้วยนะครับพี่แจ็คบอกว่าชอบทรงนี้มากเพราะว่าตัดมันมือพี่แจ็คน่าจะเป็นช่างตัดผมเลยก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะบอกว่าทรงนี้มันดูเนี้ยดีนะใช่ครับจะใช้กับแบบแนวแบบสุภาพได้นะใช่แล้ววัยรุ่นก็ตัดได้วัยทำงานก็ตัดดียิ่งเด็กเล็กๆเวลาตัดนี่มีสไตล์นะสวัสดีพี่ปุ๊กลุกด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนุ่มๆชอบทุกคนจ้าขอบคุณครับพี่เอ็ดเวิร์ดบอกว่าสวัสดีครับสบายดีครับไว้มีโอกาสกลับบ้านแวะไปหานะครับยินดีครับพี่นิกไว้เจอกันนะครับพี่บ๊ายบายสวัสดีครับวัยรุ่นบ๊ายบายบอกสลามไว้ครับวัยรุ่นวัยรุ่นยิบ
บาร์เบอร์วัยรุ่นเยียอะไรวัยรุ่นอุปกรณ์ใช่ไหมคะเล่นอุปกรณ์มากเกินบาร์เบอร์เยียเป็นไงบ้างครับแผลหายหรือยังครับในส่วนของขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนยังไงครับบังตอนนี้บังจะเคลียร์พื้นที่ของเบสไลน์นะครับผมคือใต้ตอกทรงนั่นเองเพื่อจะหาพื้นที่จะทำการเฟดในบริเวณตรงนี้นะครับครับผมโดยใช้เบอร์รองเบอร์ 1.5 เปิดฟันนะครับผมเทียบเท่ากับเบอร์ 2ครับหรือว่าเรียกอย่างนึงก็เป็นแฮร์ไลน์ใช่ไหมครับบังครับตอนนี้แฮร์ไลน์เบสไลน์นะครับผมสวัสดีพี่เจมส์ NJ คัทด้วยนะครับพี่เจมส์บอกว่าสลามครับบังอาจารย์ตุ้ยบอกว่าอยากไปตัดผมด้วยจังครับยินดีครับอาจารย์ตุ้ยบางมีพี่เขาถามจาก TikTok นะคะถามมาว่าถ้าตัดวินเทจไม่ขีดข้างปล่อยบนยาวปล่อยลงมาเนี่ยหล่อไหมครับไม่ขีดข้างใช่ไหมถ้าปล่อยลงมาก็น่าจะเป็นแบบฟิลอันเดอร์คัทดีกว่าแต่ถ้าเซ็ตหน่อยก็แบบเน้นเสยก็ได้เป็นสลิปแบ็คอะไรก็ได้นะครับก็เท่คนละแบบเลยนะคะมีความเป็นเซอร์ด้วยนะสวัสดีครับคุณโกต้นสวัสดีครับบาร์เบอร์ยีบอกว่าแผลดีขึ้นมากแล้วครับดูแลตัวเองด้วยนะอย่าดื้อนะบาร์เบอร์ยีนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอ้โหกันขอบเท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นกันขอบนะคะตัวหลังแดงตัวกันขอบนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่650บาทราคาส่ง50บาทเลยนะคะครับผมถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปที่ข้อความทางเพจได้เลยแล้วก็ทักไปบอกแอดมินนะครับแอดมินจะรอตอบพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่นิวบาร์เบอร์นะครับ FC จากอยุธยาครับชอบผลงานช่างคนนี้มากครับถ้าใครยังไม่รู้นี่ช่างอลิศนี่บ้านอยู่อยุธยาใช่ไหมครับสวัสดีครับติดตามครับขอบคุณค่ะบ้านช่างอลิศนี่อยู่อยุธยาแต่ทำงานอยู่ที่สงขลาเอ๊ะมันยังไงพี่เฟิร์นมันมีสตอรี่ผู้ชายหนีรักแต่ครบ500คนดูเดี๋ยวช่างอลิศจะแชร์สตอรี่ให้ทุกคนฟังนะครับก็ตอนนี้พี่ๆทุกคนนะคะก็รับชมผ่านช่องทางเพจ Facebook Bubble Bean Pomade Official และอีกช่องทางนึงก็คือ TikTok ในของ Harith Bubble Shop นะคะใช่ครับผมโอ้จะเห็นได้ว่าเผลอแป๊บเดียวนี่กรอบทรงนี้อย่างเป๊ะมากเลยชัดเจนเลยนะคะสวัสดีค่ะ FC ค่ะช่างก็หล่อนายแบบก็หล่อค่ะนี่นายแบบแอบเขินนิดนึงนะครับยิ้มสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับสบายดีนะครับขอขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดตรงตีนผมนะคะคือการกันขอบให้คมนั่นเองครับผมตัวที่ใช้จะเป็นตัวกันขอบหลังแดงนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่650บาทพร้อมส่งราคาส่ง50บาทนะคะก็ใครสนใจสามารถแคปหน้าจอไว้แล้วก็ถ้าเข้าไปในเพจได้เลยนะคะแอดมินก็จะรอตอบอยู่นะคะเหมือนบทบาทสมมุตินี้อย่างเราอยากได้ประเรียนทำไงครับพี่เฟิร์นก็แคปหน้าจอปุ๊บกดไลค์เพจก่อนนะจะได้เห็นชัดง่ายๆแล้วก็ใช่ครับแอดมินครับผมเห็นตัวนี้บังใช้กันคมมากกันดีเหลือเกินครับผมอยากได้สักตัวนึงครับทำอย่างไรได้บ้างครับแอดมินก็จะจัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะโอ้โหสุดยอด พูดได้เห็นภาพเลยอ่ะ ไหนบังลองโชว์กันขอบหน่อยกันขอบนะครับอันนี้นะคะเอาแคปเลยนะคะอย่างฟันนี้ฟันรับมาใช่จะรับคมให้ด้วยรับคมจากโรงงานเลยนะครับก็คือเพื่อนๆ เนี่ยสั่งปุ๊บใช่ไหมพอได้ของปุ๊บเราไม่ต้องรับเพิ่มละเพราะว่าทางโรงงานเรารับให้แล้วใช่ครับชาร์จแบตแล้วก็ใช้ได้เลยใช่เลยสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวด้วยนะครับพี่เขาบอกว่าที่สวรรณเขตโควิดหนักมากไม่ได้เปิดร้านเลยยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับถ้ามีโอกาสอยากไปเที่ยวไหมช่างอลิศอยากไปมากอยากไปนะอยากออกนอกประเทศนะช่วงนี้นะอยากไปมากอยากไปหาเพื่อนๆฝั่งนู้นบ้างใช่ครับบางจากพี่ๆ TikTok นะคะคุณธราวุฒินะคะถามว่าทรงวินเทจกับอันเดอร์คัทไว้ด้านบนยาวหรือเสยทรงไหนดีครับต้องดูแบบฟิลแบบที่เราชอบมากกว่าแบบเช่นดูกรอบโครงหน้าดูเส้นผมอีกว่าขวัญอยู่ที่ทางไหนถ้าขวัญอยู่ประมาณตรงแถวแบบปัดข้างด้านเน้นนำเป็นสายท้ายก็ได้ครับผมใช่แต่ถ้าทางผมแบบเสยง่ายๆก็แนะนำเป็นสลิปดีกว่าครับผม
ขอบคุณสำหรับคำถามของพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีช่างตัดผมบางพับด้วยนะครับสวัสดีทุกพี่ทุกคนเลยนะครับ151คนดูนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆใน TikTok 20คนดูกันด้วยนะครับอย่างคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับในส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นยังไงครับชาลิตขั้นตอนนี้คือจะเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วก็จะเริ่มตั้งระดับเพจตั้งแต่ล่างขึ้นบนละครับผมอย่างจะเห็นได้ว่าชาลิตในการทำงานทุกครั้งก็จะมีกรอบทรงก่อนเนาะเพื่อแบบเป็นเรียกว่ายังไงนะมีความเป็นละเอียดเรียบร้อยนะดูแล้วแบบเห็นการขั้นตอนการทำงานชัดเจนขึ้นใช่ครับมีกรอบทรงหลายๆอย่างเนาะใช่แบบสำหรับยิ่งสำหรับมือใหม่คนอันนี้เฟิร์นแนะนำให้ดูไว้เลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราทำซ้ายทีขวาทีเราตั้งระดับแล้วเราลืมจำไม่ได้การที่เราตั้งระดับที่ชัดเจนแบบนี้ทำให้เราทำงานได้เข้าใจขึ้นแล้วก็ไม่ผิดขั้นตอนไปมากขึ้นนะคะครับผมนี่ก็ขั้นตอนเหล่านี้การทำงานที่ชัดเจนแบบนี้จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเอง FC จากช่างเมืองลับแลครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้บังจะมาในทรงของทรงไซพาสไตล์โมเดิร์นนะคะไซพาก็เป็นแบบสไตล์ปัดข้างมีเซาะล่องแล้วก็กันคมๆแบบโมเดิร์นเท่ๆเลยนะคะวันนี้ครับผมแล้วก็งานด้านล่างจะเป็นการเฟดขาวๆหน่อยนะคะเป็นแบบไฮเฟดเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนรับชมที่เป็นช่างอยู่จะเห็นได้ว่าทรงนี้เป็นทรงยอดฮิตในการแข่งขันเลยนะใช่แล้วโอ้เจอกันทุกเขาเรียกว่าทุกเทศกาลเลยนะใช่ครับเจอกันทุกซีซั่นเลยนะครับช่วงนี้ร้านเปิดปกติหรือเปล่าครับตอนนี้ร้านยังปิดอยู่นะคะครับผมสวัสดีทีมสวัสดีครับทีมงานร้านฮาริสทุกท่านครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ด้วยนะครับพี่เขาบอกว่าสวัสดีครับได้มาดูไลฟ์สดครั้งแรกปกติติดตามเพจติดตามผลงานทางเพจอยู่ครับยินดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสบายดีค่ะครับผมอยากตัดผมยังครับร้านตัดผมยังไม่เปิดขอบอกว่าตอนนี้ในทางไลน์ของ Barber Bane Pomade Official ก็จะมีแอปขึ้นมาใหม่น้องพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วเป็นแอปอะไรครับพี่เฟิร์นเป็นแอปการตัดผมแบบ Delivery เลยนะคะครับผมก็พี่ๆคนไหนที่อยู่ในเขตกทม.มั้ยใช่ครับหรือรอบๆตัวจังหวัดเนาะก็สามารถแอดไปที่ LINE @barberbrain นะคะ @barberbrain นะคะก็ข้างในนั้นก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารสินค้าต่างๆการใช้งานต่างๆการใช้งานต่างๆนะคะรวมไปถึงผลิตโปรโมชั่นไหมโปรโมชั่นดีๆข่าวสารดีๆเยอะมากมายเลยนะครับแล้วก็ไลฟ์สดย้อนหลังด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เลยการตัดผม delivery ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นช่องทางในให้กับพี่ๆทุกคนเป็นช่องทางผ่านเป็นสื่อกลางเนาะพี่เฟิร์นเนาะในการคอนแทคกับช่างแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนาะก็ถือว่าสะดวกที่ไหนก็ไปใช้บริการกันได้นะครับมีพี่จากที่ตรงแล้วครับบอกว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วครับเดี๋ยวกับหัดใจจะตามไปตัดกับช่างนะครับยินดีครับพี่ถ้าร้านเปิดยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะครับก็พี่ๆทุกคนตอนนี้อยากให้ดูแลตัวเองกันมากๆเลยนะคะใช่ครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็วันนี้บังจะมาในทรงของไซส์พาสสไตล์โมเดิร์นคมๆเท่ๆเลยนะคะครับผมสวัสดีนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านที่สนใจปัตเตเลียนหรืออุปกรณ์ตัดผมสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับพี่เฟิร์นที่อาจารย์ตุ้ยนะคะอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะคะอยู่ดงดงมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะหรือเบอร์ติดต่อ020551142444นะคะครับขอทวนอนุญาตทวนอีกนิดนึงครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยู่สปป.ลาวสนใจปัตเตเลียนก็สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์ติดต่อก็จะเป็นเบอร์020551142444นะครับเขาบอกว่าสะดวกมากจริงๆเนาะพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วอยู่ใกล้ที่ไหนไปตำที่นั่นเลยนะคะใช่ครับขั้นตอนนี้ช่างพลิตจะทำการไล่เกียร์ไล่ด้วยเบอร์0นะคะปฏิเรียนที่ใช้ก็จะเป็นตัวแบ็กบิท2นั่นเองใช่ไหมใช่ครับก็ขั้นตอนนี้น่าจะเป็นการสะบัดข้อมูลกับนิ้วมือถ้าส่วนใหญ่นะครับผมโดยการใช้เบอร์0แล้วก็เบอร์ 0.2 แล้วก็เบอร์ 0.25 ในตัวด้วยทำการสะบัดไปนะครับพิธาราวุฒิบอกว่าเสียงชัดมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่มีพี่เขาบอกว่าตัดทรงครอปให้ดูหน่อยครับได้ครับพี่ยินดีครับ
สำหรับแปรงบัดผมสวยจังซื้อที่ไหนคะในเพจได้เลยครับพี่สำหรับแปรงบัดผมก็สามารถถ้าเข้าไปได้เลยมีแอดมินรอตอบเลยนะครับผมว่าแปรงบัดผมนี้ก็สำคัญเหมือนกันในการทำงานเพจนะเราจะได้ปัดเนื้อผมได้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับครับผมอย่างช่วงนี้ด้วยหลายๆอย่างยังปิดเนาะเหมือนที่ห้างเลยยังปิดก็ทางออนไลน์ของเราก็ถือว่าตอบโจทย์มากจริงๆเนาะพี่เฟิร์นเนาะก็เข้าไปที่ LINE @ได้นะครับพี่ๆทุกคนพิมพ์คำว่า @BARBRBRAIN นะครับหรือ @bubbleben นั่นเองในช่องทาง LINE นะครับกดไปที่เพิ่มเพื่อนเพื่อนแล้วก็เข้าไปในช่องทางแชทได้เลยนะครับด้านในขอบอกว่าเห็นไหมมีหลายๆอย่างเลยครับพี่เฟิร์นเป็นโปรโมชั่นมากมายข่าวสารดีๆคอมโบต่างๆใช่ครับรวมไปถึงการไลฟ์สดย้อนหลังของพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็เป็นตัดผมเดลิเวอรี่นะครับช่วงนี้ก็สามารถเข้าไปคอนแทคกับช่างได้โดยตรงเลยครับใช่แล้วใครกำลังผมยาวหรืออะไรก็สามารถเข้าไปลองใช้บริการดูได้เลยนะคะมีช่างให้เลือกมากมายเลยนะคะใช่ขอบอกว่านี่มีสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมเยอะแยะมากมายก็เข้าไปดูกันได้นะครับพอดีเลยเนี่ยพี่พี่จากTikTokทักมาสวัสดีครับจากปทุมครับก็สามารถเข้าไปในลายได้เลยลายแอดนะคะ @BARBRBRAIN นะครับว้าวแอปเดียวกลืนนี้จะเป็นเบอร์ 0.5 นะคะบางก็จะมีการเปิดเล่นคันโยกบ้างนะคะในการสมัครไล่เงาให้กลืนกับรอยต่อนะคะใช่ครับผมปัตเตอร์เลขที่ใช้จะเป็นตัว Backbeat รุ่น2นะคะข้อดีของเขานี่เลยฟันเขาจะเป็นฟันเฟดนะคะเหมาะมากๆสำหรับการไล่เฟดหรือไล่เงานะคะฟันเฟดในที่นี้คือแตกต่างกับฟันคลิปเปอร์ธรรมดายังไงครับพี่เฟิร์นคือข้อดีของเขาด้วยฟันเฟดเนี่ยความถี่ของฟันจะเหมือนกับฟัน2ชั้นเลยนะคะเขาจะละเอียดยิ่งๆเลยก็จะทำให้ทำงานได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญของจุดเด่นของเจ้าตัวแบ็กบีทหรือเจ้าเรโอนี้ก็น่าจะเป็นตัวแป็กข้างๆเนาะบางใช่ครับถือว่าสะดวกมากจริงๆเหมาะกับการเฟดนะครับหรือว่าเป็นการแบบได้ระดับต่างๆเนี่ยมันล็อกระดับเราได้เลยพูดอาจจะไม่เห็นภาพอยากให้ชาลิสโชว์หน้ากล้องนิดนึงว่าเป็นยังไงป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กมันจะล็อกตามระดับให้เราเลยในส่วนของตัวนี้มันช่วยยังไงครับในตัวแป๊กแป๊กเนี่ยก็ถ้าเราอยากสมมุติอยากได้ความยาวที่มันยาวหน่อยครับผมก็ปรับลงมาที่สุดเลยแป๊กที่4นะครับผมก็จะได้เทียบเท่ากับเบอร์รอง 0.5 เวลาเราไม่มีเบอร์รองนะครับผมแต่บางทีเราอยากทำงานที่แบบไม่อยากขาวมากก็ล็อกมาแป๊กอีกหน่อยนึงก็ได้ครับผมเหมือนช่างใหม่ๆอะไรงี้ทำงานก็ง่ายเลยดิบางสมมุติระดับนี้อยากเอ้ยเป็นแป๊กนี้ทำง่ายเลยเวลาลบเฟดก็มาแป๊กที่3บ้างแป๊กที่2บ้างอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับผมมีกันลืมได้ดีเลยทีเดียวนะคะนี่มีเขาบอกมาแล้วพี่ชัยวิชิตบอกว่าเฟดมายาคนสวัสดีครับพี่สวัสดีเช่นกันครับมีบางครั้งมีคนถามมาว่าการเฟดเนี่ยทรงเฟดเนี่ยบางจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีเท่าไหร่คะเฟดจะไม่เกิน25 นาทีนะครับในส่วนของงานด้านล่างใช่อย่างเมื่อก่อนนี้ที่เริ่มหัดเฟดใหม่ๆนี่ขอย้อนกลับไปถามหน่อยอุ้ย1ชั่วโมงครับโอ้โหยากไหมเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนยากนะด้วยกับการทำงานเรายังไม่เข้าใจมันบางทีเราไม่เข้าใจว่ารูปบวกแบบนี้จะไล่ยังไงให้มันคืนครับผมรูปบวกอย่างนี้จะไล่ยังไงให้มันแบบลบหลุมได้อะไรเนี่ยราคาแบตเตอรี่ตัวนี้เจ้าตัว Backbeat ราคาจะอยู่ที่ 1,450 บาทนะครับพี่ค่าส่ง50บาทกันเลยทีเดียวสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปที่แอดมินได้เลยเนาะมีแอดมินรอตอบอยู่นะครับหรือในขั้นตอนเฟดถ้าใครแบบอยากรู้ลึกเจาะลึกจริงๆเราก็มีช่องทางในHalis Academy เนาะใช่แล้วขอบอกว่าเป็นคอร์สออนไลน์สอนตัดผมนะครับสำหรับมือใหม่ๆที่เป็นคอร์สเบสิกและคอร์สแอดวานซ์นะครับมีพี่จากติ๊กต็อกถามว่าทราบไหมครับว่าร้านตัดผมเปิดวันไหนก็ตอนนี้ก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะต้องดูจากส่วนกลางนะคะที่เขาแจ้งมารอประกาศอย่างเดียวเลยนะครับพี่เลยหรือถ้าพี่ๆคนไหนผมยาวแล้วไม่ไหวแล้วอยากจำเป็นต้องตัดผมจริงๆสำหรับพี่ๆที่อยู่กทม.หรือบริเวณโดยรอบนะคะก็สามารถเข้าไปแอดไลน์แอด @BARBRBRAIN นะคะ @barberbane นะคะก็จะมีการตัดผมแบบ delivery นะคะใช่ครับเป็นช่องทางสื่อกลางนะครับให้พี่ๆคอนแทคกับช่างได้โดยตรงเลยก็ตอนนี้นะคะพี่ๆทุกคนก็รับชมผ่านช่องทางเพจ Facebook Bubble Bane Pomade Official และอีกช่องทางนึงก็คือเพจTikTok Halis Bubble Shop นะคะใช่ครับผมมีคำถามเข้ามาครับช่างฤทธิ์อย่างรุ่น Backbeat 2กับ Leo นี่ต่างกันยังไงครับ
ต่างกันที่ความหนักแล้วสีแล้วครับผมแล้วก็ฟันโอ้โหฟันและฟันเฟสกับฟันปกตินะครับผมใช่ก็อย่างตัวเลโอนี้ก็จะเหมาะกับบุกลุยเส้นผมนานนะดุดุพร้อมลุยนะคะก็ถ้าจะเป็นแป๊กเหมือนกันเลยเฟสได้เหมือนกันครับผมขอบอกว่าตัวนี้ขึ้นทรงดีมากดีมากจริงๆเฟดก็เฟดได้นะวังเนาะแต่จะให้เฟดแบบละมุนละมุนเนาะแต่ถ้าตัวเจ้าแบ็กบีทอย่างฟันเฟดแน่นอนอยู่แล้วฟันมันคมอยู่แล้วเนาะสวัสดีช่างแม็กชิกาเลตบาร์เบอร์ด้วยนะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับช่างแม็กบอกรอช่างนิวมาไม่มาแล้วมาถูกไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวเขียนแผนที่ให้ด้วยยินดีมากครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผ่านช่องทางเพจ Barber Ben Promade Official แล้วก็ทาง TikTok Halit Barber ด้วยนะครับสบายดีนะคะพี่ๆทุกท่านมิงกะลาบาซิงจ่าวโซสะไดนี้ห่าวโฟล่าไห่บอกโอ้โหพี่เฟิร์นนี่โอ้โหได้หลายภาษาเลยเนี่ยนี่สุดยอดก็วันนี้นะคะบางจะมาในทรงของไซส์พาร์ทแบบไฮเฟดเลยนะคะครับผมไซส์พาร์ทก็จะเป็นทรงแนวแบบปัดไปด้านข้างนะคะแล้วก็มีการเซาะล่องกันขอแบบคมๆเลยนะคะครับผมพี่ๆใน TikTok อยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับพี่สำหรับพี่ๆในไลฟ์สด Barber Ben Promade Official ถ้าใครยังไม่รู้ช่องทางอีกผลงานอีกอย่างหนึ่งก็คือ TikTok น้องชาลิตเนาะใช่ครับเขาบอกว่าพุ่งเยอะมากตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วนะคนดูมี11ล้านโอ้โหเดี๋ยวมากพูดเดี๋ยวหาว่าคุยก็เข้าไปดูกันได้นะครับตอนนี้บางก็อยู่ในขั้นตอนการเกี่ยเงาแล้วก็ตกแต่งทรงอยู่นะคะด้วยปัตตาเลียนเลโอนะคะใช่ครับผมพี่ๆสงสัยขั้นตอนไหนยังไงสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้แชร์ความรู้ต่อกันไปเรื่อยๆนะคะช่วงโควิดหยุดยาวแบบนี้อยากให้พี่ๆได้รับชมเทคนิคการตัดผมดีๆแบบนี้นะคะก็ได้ที่ช่องทางเพจBarber Ben Promade Official นะคะฝากพวกเราไว้ด้วยทุกวันอังคารเวลาบ่าย2นะครับแล้วก็วันพุธพี่บอมอิสรภาพนะครับพี่ๆทีมงานอิสรภาพแล้วก็วันพฤหัสบ่าย2พี่ตั้มแชร์พี่ไนท์นะครับและยังไงและยังไงและฝากอันนี้ไว้ด้วยเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากดูงานกันไกลหรืองานซาลอนนะคะสายซาลอนนะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับการเทคนิคสายซาลอนแบบนี้ในวันไหนนะวันศุกร์เวลาบ่าย2เป็นครั้งแรกของทางเพจเรานะครับที่หยิบยกสายซาลอนมาให้พี่ๆได้ดูกันเลยทีเดียวใช่แล้วก็ใครที่อยากดูงานสายซาลอนหรืออยากฝึกทักษะใหม่ๆนะคะอยากให้มาเติมกันเลยนะคะในวันศุกร์นี้เลยนะคะศุกร์นี้หรือทุกวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงนะคะใช่ครับผมขอย้ำอีกทีวันศุกร์ที่จะถึง27นี่เองก็เวลาบ่าย2มงตรงก็จะมีพี่ๆทีมงานซาลอนนั่นเองจากไหนครับพี่เฟิร์นจาก L Angel นะคะแล้วก็เพจ Barber Ben Promade Official นะคะก็พี่สามารถติดตามได้บนทางเพจ Barber Ben Promade Official ได้เลยนะคะถือว่าอย่างที่ผ่านมาก็จะเป็นสายบาร์เบอร์ทั้งนั้นแต่สุกนี้ขอบอกว่าสุดๆจริงๆกับสายซาลอนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับใช่แล้วใครชอบงานกันไกลหรืองานผมหญิงหรือว่าการซอยอะไรต่างๆสามารถติดตามได้เลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับนี่น้องโบนะคะบอกเล่นค่ะรอเลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่โบฝากแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจซาลอนเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ความรู้ใหม่สำหรับบาร์เบอร์เลยนะถ้าเกิดว่าแบบเราไถมาตลอดอยากลองซอยดูบ้างใช่ครับพลาดไม่ได้เลยเด็ดขาดอย่างพูดถึงก็ตื่นเต้นนะผมก็รอดูอยู่นะเพราะไม่เคยเห็นไลฟ์สดแบบซาลอนจริงๆจังๆนะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยติดตามด้วยแหละอย่างว่าได้นะใช่นี่ก็ถือเป็นใกล้ตัวจริงๆนะเหมือนกับเราได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนอีกแบบนึงเลยนะแต่อย่างซาลอนนี้เวลาใช้กันไกลอะไรเราก็หยิบยกมาใช้ในบาร์เบอร์ได้ใช่ไหมพี่เฟิร์นได้เอามาประยุกต์ได้เลยนะคะก็อย่างผมใช้ยังไงเราก็ต้องมีการซอยด้านบนอยู่ละเหมือนบางเทคนิคเราก็เอามาใช้ได้เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานได้เนาะใช่แล้วโหเผลอแป๊บเดียวช่างผลิตเสร็จแล้วล่ะเนี่ยงานด้านล่างเสร็จแล้วครับโหเนี่ยเสร็จไวเหมือนกันนะเนี่ยก็จะเป็นส่วนของงานด้านบนละ
ด้านล่างก็จะเป็นไฮเฟสแต่ก็คือเมื่อกี้มีการหลบในโซนตรงนี้นิดนึงจะเป็นหลุมใช่ไหมก็เลยตั้งระดับขาวๆตรงนี้นิดนึงก็ครับผมกับวงจรนะเป็นฟิลอารมณ์เหมือนแท็ปเปอร์อะไรเงี้ยนะนุ่มๆกันเลยทีเดียวนะคะโอ้พอดีเลยบางมีพี่ๆจาก TikTok นะคะบอกว่าอยากดูวิธีซอยด้านบนพอดีเลยครับได้ครับยินดีครับพี่สวัสดีพี่ก้าวด้วยนะครับพี่ก้าวบอกว่าทำไมหล่อกว่าเพื่อนอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะพี่ก้าวสวัสดีพี่ก้าวนะครับพี่ก้าวเป็นไงบ้างครับคิดถึงนะครับพี่สบายดีนะครับครับพี่แม็กบอกว่าด้านบนขอช้าๆนะครับบางอธิบายไปเป็นช่อๆนะครับโอเคครับข้างบนน่าจะต้องหาขอบทรงก่อนนะครับผมครับผมงานด้านบนก่อนนะครับผมด้านบนก็ขอบทรงของงานด้านบนด้านข้างฝั่งเนี้ยที่มีร่องอ่ะขอบทรงก็จะเป็นเหมือนกับว่าลูกสามเหลี่ยมนี้แต่พวกนี้นะครับครับผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวงานนี้ปลายด้านนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับส่วนขอบทรงของงานด้านนี้นะครับผมก็จะเทียบเท่ากับตรงนี้เลยนะครับผมจะสั้นหน่อยตั้งแต่มุมขมับมุมขมับนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมเอาด้านนี้ก่อนขอบทรงของฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งที่สั้นก็คือฝั่งที่โดนปัดเทลงไปนะครับแบ่งตอนเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ไม่มีรอยแสกนะคะครับผมสวัสดีช่างดินหลีเป๊ะด้วยนะครับบังดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตัดให้เชื่อมกับระดับแฮร์ไลน์หรือกรอบด้านล่างของเรานั่นเลยครับผมนี่ชัดเจนส่วนด้านหลังก็เชื่อมกับกรอบทรงของไฮไลท์ด้านล่างไปก่อนนะครับผมทีนี้กรอบทรงของฝั่งนี้แบ่งเหมือนเดิมก่อนแบ่งเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแบ่งเหมือนกันเลยแต่ฝั่งนี้กรอบทรงก็จะเฉียบออกมาอย่างนี้นะครับนี่ขั้นตอนด้านบนนิ่งเลยขนาดเราก็ยังนิ่งนะพี่เพิร์นเนาะเพราะอยากรู้จริงๆอ่ะไม่คุยแล้วนะขอดูก่อน สำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกคนนะครับก็ตอนนี้มาในทรงไซส์พาร์ทแบบโมเดิร์นนะคะแล้วก็มีการไล่เฟดด้วยนะคะด้านล่างครับตอนนี้จะเป็นการเชื่อมกับกรอบทรงนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่มีรอยแสกนะคะอย่างคนสองขวัญ นี่ตัดไซส์พาร์ทได้ไหมช่างอนิตตัดได้นะแต่ต้องเป็นแบบอาจจะไม่ต้องปัดข้างเราต้องเล่นตามธรรมชาติของเนื้อขวัญ นะหรือไม่ถ้าอยากปัดจริงๆก็เวลาขั้นตอนในการเซตก็อัดไปเลยใช่ไหมไปหน่อยใช่โอเคก็จะได้กรอบทรงแล้วนะครับผมของงานด้านบนทีนี้เราจะได้ไกด์ลายกรอบความยาวทั้งหมดละเราก็แค่เชื่อมกรอบทรงนะครับผมครับกรอบทรงของด้านบนก็จะอยู่ในลักษณะของอยู่ประมาณนี้นะครับผมฝั่งนี้ปลายฝั่งนี้ก็จะยาวเหมือนแล้วก็เทลงมาหรือออกใช่ไหมครับก็คือฝั่งที่มีรอยแสกก็จะมีความยาวกว่าฝั่งที่โดนเทนะคะใช่ครับอารมณ์เหมือนเป็นครึ่งของเค้กอะครึ่งหนึ่งสามเหลี่ยมประมาณนี้ป่ะทีนี้เราบางคนก็อาจจะเป็นเซ็กชันแนวนี้ก็ได้อยู่ที่ถนัดบางคนยืนแนวนี้บางคนอาจจะยืนเซ็กชันแนวนี้ก็ได้ครับผมเซ็กชันแนวนี้ก็จะได้ไกด์ไลน์ความยาวแบบนี้ตัดแบบนี้แต่ส่วนตัวชอบแบบยืนด้านหลังแล้วก็แบ่งเซ็กชันแบบนี้จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ใช่ไหมครับก็จะได้ไกด์ไลน์ละเห็นไหมไกด์ไลน์จากฝั่งนี้นะครับผมก็ไล่ตั้งแต่90 135นะครับผมแล้วก็ไปหาจุดตรงนี้เลยก็จะได้ไกด์ไลน์ให้มันต่อกันนะครับผมแต่ก็คือบางคนก็เชื่อมหมดเลยก็แล้วแต่ดุลพินิจไหมแล้วแต่นะได้หมดใช่ไหมใช่ใช่คือแล้วแต่หน้างานที่เราเจอด้วยเนาะใช่ครับผมสามารถอะแดปต์กันได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะก็ตอนนี้ทุกคนรับชมผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official อยู่นะคะแล้วก็ผ่าน TikTok ทาริส Bubble Shop นะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการตัดเชื่อมทรงทีละเซกชันนะคะด้านบนก็จะได้เลเยอร์กันไปเลยนะคะก็กรอบการตัดด้านบนก็จะตัดในลักษณะที่ฝั่งที่เป็นแสกนะคะจะมีความยาวกว่าฝั่งที่โดนเทนะคะสุดยอดเลยขั้นตอนนี้ก็จับตาดูกันดีๆนะคะอย่างใครดูไม่ทันพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างนะแนะนำเป็นคอร์สออนไลน์นะใช่เลยยังไงครับพี่เพิร์นในคอร์สออนไลน์ก็สำหรับพี่ๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้ลึกกว่านี้เฮ้ยอยากรู้ละเอียดกว่านี้ก็ในเพจ
ฮาริสอะคาเดมี่นะคะก็จะเป็นการสอนออนไลน์แล้วก็แบบตดที่สถานที่นี่ก็มีนะคะครับเป็นคอร์สเบสิกนั่นเองนะครับก็แบบสอนรับตัดผมชายด้วยเนาะเป็นคอร์สเบสิกส่วนพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างอยู่แล้วแนะนำเป็นคอร์สแอดวานซ์เป็นคอร์สออนไลน์นั่นเองผมบอกว่ามีทุกเทคนิคเลยแล้วก็มีทรงต่างๆในเพจเนี่ยอัปเดตมากมายเลยนะคะอย่างในเพจนี้ก็หลายคลิปแล้วนะบางนะในเพจแป๊บเดียวเนี่ยชวนคุยแล้วเนี่ยดูไม่ทันเลยแหละอันนี้จะเป็นการเช็คทรงนะคะอันไหนที่เกินมาก็ตัดให้เข้ากรอบเลยนะคะใช่ครับผมสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมีพี่จากTikTokนะคะถามว่าถ้าผมตัดวินเทจมาแล้วอยากตัดอันเดอร์คัทได้ไหมครับก็ต้องดูว่าถ้าตัดวินเทจแล้วแบบแสกมันลึกหรือเปล่าถ้ามันไม่ลึกมากก็ตัดได้แล้วก็จะเลือกว่าอันเดอร์คัทแบบไหนจะเป็นแบบฟิลแบบไหนก็ได้ก็เลือกทรงกันมาได้นะสำหรับพี่ๆใน TikTok ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยทุกวันอังคารบ่าย 2:00 นตรงนะครับเราก็จะมาไลฟ์สดให้ดูทุกวันอังคารบ่าย 2:00 นตรงเลยนะครับว้าวขั้นตอนนี้ก็บังก็จะเก็บรายละเอียดในส่วนของด้านบนแล้วนะคะพี่ๆคนไหนสงสัยยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะก็จะเป็นทรงไซส์พาร์ทแบบโมเดิร์นนะคะงานด้านล่างวันนี้ก็จะเป็นสไตล์เฟดนะคะเฟดแบบนัวๆนะคะนุ่มๆนัวๆแต่เอาจริงเฟดไซส์พาร์ทแบบโมเดิร์นกับโอสคูลนี่ผมชอบแนวแบบโอสคูลเพราะอะไรรู้ไหมแบบมันแบบดูแบบเซอร์ๆแต่โมเดิร์นผมก็ชอบเหมือนกันมันจะดูเข้มมากมันจะดูลุคที่แบบเท่อีกแบบนึงโคตรสวยในส่วนของงานซอยเป็นยังไงครับช่างอลิศงานซอยก็ถ้าเราอยากจะให้ในโซนของโซนช่อหน้าตรงนี้นะครับครับผมให้มันแบบใดแล้วมันพองขึ้นนิดนึงเราก็อาจจะโซนเลือกที่จะซอยตรงนี้ให้บางสักเล็กน้อยนะครับผมครับผมแต่ถ้าแบบอยากให้ตรงนี้มันดูเรียบๆก็ไม่ต้องไปซอยเยอะนะเพราะถ้าซอยเยอะเดี๋ยวมันจะไปดันตรงนี้พองให้มันหนักๆไปเลยนะครับดูหน้างานนะครับผมดูหน้างานเอาดูหลังงานได้ไหมคะได้หลังบ้านมีคอมเมนต์บอกนี่ผมกำลังดูอยู่หลังบ้านฮาเลยทรงผมช่างเรียกว่าทรงอะไรครับเป็นอารมณ์เหมือนดัดฟอยนะครับพี่เป็นอันเดอร์คัทแล้วมีดัดฟอยด้วยนะคะครับผมก็ด้านล่างก็ตัดมาแล้วก็เกือบเดือนได้แล้วเนาะใช่ช่างลิฟต์อยู่กับทรงผมนี้ก็ครึ่งปีแล้วนะจะครบไตรมาสแล้วนะอีกนิดเดียวคิวก็จะอีกด้วยแล้วนะคะใช่ครับแต่ต้องบอกว่าทรงสายพานนี่ก็สำคัญต่อการแบบขั้นตอนการเซ็ตเหมือนกันนะนะครับผมยังไงครับชาลิศคือมันต้องดูเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ด้วยให้มันยกประมาณไหนนะครับผมอันนี้สำคัญเลยก็พี่ๆคนไหนนะคะที่รับชมอยู่รู้สึกว่าทรงไซปาเนี่ยเอ้ยเราเซ็ตยังไม่คอมพลีทเลยยังรู้สึกว่าเซ็ตไม่สวยได้ดั่งใจเลยพลาดไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้เลยครับไปเลยนะคะจะในขั้นตอนของการเซ็ตเนาะใช่แล้วเดี๋ยวก็จะมาบอกด้วยใช่ไหมกับการเซ็ตว่าเซ็ตยังไงใช่ไหมใช่ครับนี่เอาจริงๆนะถ้าผู้ชายคนไหนหนุ่มๆคนไหนมีแฟนอยู่นะคะอยากให้พาแฟนมาดูด้วยเลยนะคะเวลาเราไปออกงานจะได้ให้แฟนช่วยเซ็ตให้เลยนะคะใช่ครับหรือถ้าแฟนไม่มาดูก็ดูแทนแฟนได้นะเราก็สามารถจัดให้แฟนได้นะอันนี้บ้านแตกแล้วนะพี่เบิร์นมีช่างแม็กบอกว่าขอขั้นตอนการเซ็ตด้วยนะอธิบายผลิตภัณฑ์ด้วยว่าใช้ยังไง okay, ยินดีมากครับโอเคเดี๋ยวพักโฆษณาอันนี้สักนิดนึงอันนี้เป็นอะไรครับบังอันนี้เป็นเจลสำหรับการขอบโกนหนวดได้หมดเลยนะครับผมดูการใช้งานนะคะก็ใช้งานมากหอมมากขอดูใกล้ๆหน่อยเนื้อเป็นยังไงบ้างครับเนื้อเป็นเนื้อเจลเนาะเนื้อเจลแบบใสเลยนะคะสังเกตดูนะคะนี่เป็นเชฟเจลนะคะนี่บังก็จะบีบบนข้อมือก่อนนะคะเป็นเนื้อใสๆนะคะ so cool thank for sharing ก็พี่เขาบอกว่ามันเจ๋งมากเลยขอบคุณมากสำหรับการแชร์ลิงในครั้งนี้นะคะก็ thank you you too much นะคะบังก็จะใช้ผู้กันนะคะในการ
ทาตรงที่รอยที่เราเซาะร่องไว้นะคะเอาเชฟเจลอ่ะข้อดีของนี้อันนี้เฟิร์นเห็นละเห็นได้ชัดเลยว่าด้วยความที่เนื้อเจลมันใสเวลาเราทาตามร่องตามขอบเนี่ยหนึ่งเลยเขาไม่บังเนื้อเส้นผมทำให้เวลาเราลงมีดหรือกันขอบเนี่ยแน่นอนว่าชัดเจนคมแน่นอนแต่อยากลองฟิลแบบโกนหนวดดูบ้างช่วงนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยตัวนี้แต่หน้าบางเคยลองแล้วใช่ไหมเคยละเป็นไงบ้างนุ่มรู้สึกแบบว่ามันไม่ละลื่นใช่ไหมลื่นเวลาวางมีดมันก็ปื๊ดปื๊ดเลยอะแห้งช้าด้วยครับปื๊ดปื๊ดนะปื๊ดปื๊ดบางคนแบบเฮ้ยมันเจอปัญหาเฮ้ยทำไมบางคนโกนช้าไงครับผมแห้งไวเพราะว่าตัวนี้อยู่ได้นานเหมือนกันนะโอ้แต่ผมชอบกรอบทรงช่างอลิศมากแบบเป๊ะมากจริงๆถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะกรอบทรงแบบนี้นะเห็นสังเกตนะคะที่บังกันนุ่มๆแบบนี้นะคะก็เมื่อสักครู่นี้บังได้ใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวเชฟเจลนะคะเชฟเจลนี่จะเป็นของบับเบิ้ลเบนนะคะก็ใครสนใจสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะตัวนี้ข้อดีที่เบิร์นเห็นชัดเลยนะคะข้อแรกเลยเนื้อเจลที่ใสมากๆแล้วก็เวลาลงตามขอบตามอะไรก็จะไม่บังเส้นผมนะคะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นถนัดมือขึ้นนะคะใช่ครับพี่เฟิร์นช่างแม็กบอกว่าอยากเห็นแบบเซ็ตปอมแบบพองๆด้วยโชว์ได้ไหมอาจจะเดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องพองๆข้างหน้านะครับได้เดี๋ยวแบบเป็นปอมนิดนึงก็ได้นะบางเนาะเป็นสายปอมก็ได้นะโอ้โหช่างแม็กนี้ขอบอกว่าสุดๆกันเลยทีเดียวนี่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่น่าจะก้อนเก่งเลยนะเนี่ยใช่ใครผ่านไปสุราษฎร์ก็ฝากช่างแม็กไว้ด้วยเนาะช่างแม็กเชกเกเลตนะคะเชกเกเลตบาร์เบอร์นะครับก่อนนะคะคิวไม่ค่อยว่างนะครับช่างแบบไม่ค่อยตื่นนะล้อเล่นนะครับล้อเล่นกันเลยนะก็ร้านของเรานะคะก็จะอยู่หัดใหญ่สงขลานะคะอยู่หลังยวกับแบงค์ชาตินั่นเองร้าน Harris Barber Shop นะคะวันนี้ก็จะเป็นทรงไซส์คลาสแบบโมเดิร์นนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้ยังไงครับช่างอลิศขั้นตอนการเซ็ตก็บางก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อเคลย์นะครับผมในการใส่ลงไปตอนผมมัดหมาดนะครับผมเนื้อเคลย์นะคะกระปุกก็จะเป็นสีดำไม่ใช่แค่กระปุกนะคะเนื้อเคลย์เขาก็สีดำเหมือนกันนะคะเป็นตัวนี้นั่นเองส่วนผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะหรือที่เรื่องที่บิวเทียมนะคะและถ้าตอนนี้ใครไม่อยากออกไปไหนแต่อยากซ้อมเซ็ตผมก็สามารถสั่งทางเพจ Bubble Bean Pomade Official ได้เลยนะคะครับผมหรือทาง LINE @Bubble Bean Pomade Official นะครับใช่หรือพิมพ์@BARBERBRAIN นะคะ LINE @BubbleBean นะคะก็สามารถเข้าไปดูสินค้าต่างๆมากมายได้เลยนะคะอย่างเมื่อก่อนนี้ถ้าห้างเปิดนี่เดินลืมเซ็ตผมนัดสาวไว้เดินเข้าไปที่ท็อปได้เลยแล้วไปซื้อแล้วไปเซ็ตในห้องน้ำได้ใช่ใช่เลยก็เซ็ตเสร็จปุ๊บก็มีกระจกให้ดูมีมือให้ล้างมีแชมพูสบู่เรียบร้อยแล้วมีที่ช่วยเช็ดมืออีกครบทุกทีเดียวผมบอกว่าสะดวกมากจริงๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใดกันดีกว่านะครับก็ตรงนี้ร้านปิดอยู่นะคะร้านจะอยู่สงขลาหัดใหญ่นะคะร้าน Harris Barber Shop นะคะหวีที่ใช้จะเป็นหวีกระดูกนะคะในการหวีนะคะหวียกโคนะคะก็ถ้าใครสนใจหวีก็สามารถเข้าไปในเพจ Barber Bean Pomade Official ได้เหมือนกันเลยนะคะในส่วนของขั้นตอนการใดก็จะเป็นลมกลางๆนั่นเองนะครับเดียวพองแล้วเนี่ยแบบตัดใจพานเลยอันนี้ที่ทรงจะเป็นทรงไซส์พาร์ทนะคะ SIDETART ไซส์พาร์ทนะคะตอนนี้ช่วงนี้ร้านยังปิดอยู่นะคะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอยากตัดผมในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑลนะคะสามารถเข้าไปที่ LINE @BARBERBRAIN นะคะ @BubbleBean นะคะก็จะมีการตัดผมแบบ Delivery อยู่นะคะครับผมสวัสดีบางปลาด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนพี่ๆน้องสปปลาวนะคะสามารถเข้าไปที่อาจารย์ตุ้ยลงโด่งนะคะอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะสามารถสั่งสินค้า BubbleBean ได้หมดเลยนะคะขอบอกว่าสะดวกมากจริงๆกับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านนะครับสามารถจัดไปจัดกันได้อุปกรณ์ตัดผมที่อาจารย์ตุ้ยตัดผมชายนะครับ
อยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับผมและขั้นตอนนี้จะมีการเส้นตรงไฟฟ้านะคะด้านหน้าที่คองคองก็จะเรียกว่าคอมนะคะมีความเป็นแบบยกตัวขึ้นนิดนึงนะคะก่อนจะได้บังก็จะใช้ตัวแบล็คเคนะคะหรือเนื้อครีสีดำตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็ถ้าพี่ๆคนไหนอยากทดลองใช้หรืออยากจะลองทำดูสักครั้งนะคะนี่ก็จะเป็นสีดำนะคะสามารถเข้าไปที่ทุกท่านทุกประมาณเจ็ดก็ได้หรือดิวเทียมหรือที่นึงก็คือทักไปที่เพจของตัวเองได้เลยนะคะบริการตัดผมนอกสถานที่สามารถทักเข้าไปที่ Line แอดบับเบิ้ลเบนได้เลยนะคะจะมีตัดผมเดลี่วันนี้อยู่นะคะในเขตกรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลนะคะใช่ครับพี่อย่าลืมไปเพื่อนเพื่อนใน Line แอดบับเบิ้ลเบนนะครับทางมุมด้านล่างขวามือเนาะจะเป็นเดลิเวอรี่นั่นเองใช่แล้วตอนนี้ร้านยังปิดอยู่นะคะต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะแต่ยังไงแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารกันด้วยเนาะก็ต้องรออัปเดตใช่ครับผมทางศูนย์การเขาแจ้งมานะคะร้านเราก็จะเป็นร้านคาริสบับเบิ้ลช็อปนะคะอยู่หัดใหญ่ตรงขานะคะแถวแบงค์ชาติหลังระบองนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจตัดผมนะอย่างที่บอกเนาะก็เข้าไปเลยใน Line แอดบับเบิ้ลเบย์แล้วก็ไปที่เพื่อนๆหรือทางแชทนั่นเองก็จะมีนี่เลยมุมขวาล่างเป็นตัดผมดิลิเวอรี่ก็สามารถกดเข้าไปได้เลยมีหลากหลายจังหวัดมากที่เข้าร่วมกับทางเรานะครับใช่แล้วบางเขาบอกว่ากรอบทรงสวยมากครับโอ้โหเนี้ยมากจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นทรงอมตะจริงๆนะเพราะว่าไม่ว่าจะวัยไหนก็ตัดได้นะใช่ครับวัยรุ่นก็ตัดกันเยอะวัยทำงานก็ตัดกันเยอะยิ่งวัยแบบผมเห็นแบบคนแก่ๆเนี่ยตัดก็ดูเท่เลยนะใช่ดูเท่มากดูเก่ามากตัวจะแต่งทรงก็อาจจะเป็นแล้วแต่สไตล์ทรงเขาอาจจะใช้โปรเมทสเปรย์ม็อกทรงหรือว่าเป็นแม็กก็ได้ดูที่งานนั้นๆถ้าอยากได้แววๆแล้วโปรเมทก็ได้แววแววก็จะดูแบบแววแววเงาเงานะคะโปรเมทนะคะโปรเมทอ่ะบางขอก็ปิดโปรเมทหน่อยโอเคนี่นะคะโปรเมทนะคะอันนี้ก็จะเป็นของบับเบิ้ลเบนนะคะเนื้อจะเป็นออกสีน้ำตาลเงาเงานะคะกลิ่นจะเป็นออกหอมแบบหอมละมุนนุ่มๆหวานๆนะคะนี่นะคะโปรเมทนะคะตัวเนื้อตัวเนี้ยเวลาเซ็ตทรงใช่ไหมก็จะให้ความเงางามแววนะคะหรือเวทลุคนั่นเองนะคะใช่ครับผมแล้วเวลาเราเดินมาแต่ไกลนะคนก็จะเห็นอุ้ยบางนี่เท่จังเด็ดมาแต่ไกลเลยหัวแววมาเลยเออใช่ หัวแววในที่นี่ไม่ใช่แบบหัวร้านแล้วแววนะแต่เหมือนกับว่าดูเด่นนะดูแววผมดูแววในส่วนของขั้นตอนอุปกรณ์การเซ็ตเมื่อกี้ก็จะเป็นเนื้อเคตัวเลขที่ชาลิตใส่ไปเนาะจะให้อารมณ์แบบด้านๆแล้วก็ตบด้วยตัวโพรเมทนิดนึงให้มันดูแบบออกแววแววนิดนึงผสมประสานกันใช่แล้วร้านพวกเราจะอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะคะอยู่หลังยวกับแบงค์ชาติชื่อร้าน Haris Barber Shop นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาตัดก็อยากให้ตามข่าวสารในเพจเราได้ที่เพจ Haris Barber Shop นะคะครับผมส่วนไลฟ์สดก็จะสามารถรับชมได้ที่เพจ Barber Ben Pomade Official นะคะครับผมทุกวันอังคารเวลาบ่าย2นะครับแล้วก็วันพุธจะเป็นพี่ๆอิสระภาพนะครับเวลาบ่าย2เช่นเดียวกันวันพฤหัสก็จะเป็นพี่ตั้มกับพี่ไหนแก่นแชร์สุราษฎร์ธานีนะคะและที่สำคัญนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจงานซาลอนงานผมหญิงงานกรรไกรการซอยต่างๆก็อย่าลืมพลาดทุกเป็นวันศุกร์นี้ศุกร์ที่27ใช่ก็วันศุกร์นี้นะคะพี่ๆคนไหนอยากเสร็จงานกรรไกรมานานแล้วก็อยากให้แบบรอเลยนะใช่ครับผมสายซาลอนต้องโดนอ่ะพี่อันบอกว่าช่างฮาริสตัดดีที่สุดนี่น่าจะเป็นลูกค้าบางแน่เลยบางมีพี่เขาถามว่าถ้าอยากจะเซ็ตสลิปแบ็คเนี่ยควรใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนดีครับก็ใช้แบบนี้ได้เลยใส่เคลย์ก็ได้ถ้าใส่เคลย์มันก็จะเป็นฟิลแบบเคยเห็นเสยแบบธรรมชาตินุ่มๆครับผมแต่คือเคลย์กับโพรเมทเนี่ยมันมีความแข็งเท่ากันแต่สีแตกต่างกันแต่ถ้าใครชอบแววๆก็จัดโปรเมทได้เลยถ้าใครชอบด้านๆดูธรรมชาติก็เนื้อเคลย์ได้เลยนะคะหรือเนื้อแว็กก็ได้นะคะใช่ครับผม
เลโอนะคะตัวเลโอตัวสีเขียวตัวนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่300กรัมเองนะคะไม่ถึงกิโลเลยนะใช่ครับพอดีมือเลยนะครับใช่ถือว่าเบามากๆเลยนะคะก็ใช้ได้240นาทีนะพี่เฟิร์นนะ10กว่าหัวได้นะเอาจริงอ่ะจัดไปแล้วก็แถมเบอร์รองอีกตั้ง6ชิ้นเลยนะคะใช่ครับผมน้ำหนักดีนะครับพี่ถ้าใครสนใจแบตเตอรี่เลโอสีเขียวเมื่อสักครู่ที่บังใช้ในการขึ้นทรงแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะก็ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทเลยนะคะก็หรือถ้าใครสนใจก็ทักเข้าไปในเพจ Bubble Bean Promet Official ได้เลยนะคะแอดมินก็จะรอตอบอยู่ทันทีนะคะครับผมสวัสดีนะครับกำลังรับชมอยู่ที่เชียงใหม่ครับพี่ยินดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับโอ้พี่ๆจากหลายที่มากเลยนะคะก็พวกเราร้านพวกเราก็จะอยู่สงขลาหาดใหญ่นะคะครับผมชื่อร้าน Harris Bubble Shop นะคะฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนที่ยังไม่รู้เราก็มี TikTok กันด้วยนั่นเอง TikTokฮาริบับเบิ้ลช็อปนะคะเขาบอกว่าคนดูเยอะมากจริงๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้ขั้นตอนการหวีก็อยู่ที่เราจะเลือกตกแต่งบางคนก็เลือกเป็นแบบเป็นซี่หวีครับผมเป็นช่อช่อใหญ่ๆก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะครับลองตกแต่งกันดูได้นะครับผมขั้นตอนนี้โอ้โหเขาบอกว่าสวยมากค่ะสวยมากนี่ผมดูแบบสดๆนี่คือเป๊ะมากอ่ะเขาบอกบันหลังบ้างต้องขายตั๋วดูไลฟ์สดแล้วนะอยากไหมมีพี่คนไหนอยากมานั่งดูไลฟ์สดกับพวกเราไหมเตรียมก็อยากเป็นสแตนอ่ะเดี๋ยวเตรียมก็อี้ดีกว่าก็ประมาณนี้นะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสบายดีค่ะพี่ๆน้องๆสปปลาวนะคะถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจสินค้าสามารถทักอาจารย์ทักหาอาจารย์ตุ้ยดงสอนตัดผมชายนะคะอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะครับขอบอกว่าสะดวกมากจริงๆกับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านที่เป็นช่างตัดผมอยู่สปปลาวนะครับสามารถสั่งซื้อปัตตาเลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองนะครับโอ้โหเป๊ะมากจริงๆอ่ะร้านจากพี่ติ๊กต๊อกนะคะร้านที่เราก็จะอยู่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เลยนะคะชื่อร้าน Harris Barber Shop นะคะอยู่แถวโรงเรียนยวกับหลังแบงค์ชาตินะคะครับผมถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาทักทายได้หรือมาใช้บริการได้นะครับพี่ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะครับนี่ก็มีเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะในการทำงานผมพูดถึงตัดอย่างนี้เสร็จปุ๊บถ้าไม่มีโควิดนี่ไปแบบไปเที่ยวได้เลยนะเนี่ยแต่ใครจะไปรู้นายแบบก็อาจจะไปเที่ยวต่อนะครับรอเล่นนะครับก็ประมาณนี้แหละครับลองดูนะครับเราต้องไปอยู่ประมาณนี้โอ้ขอบทรงเราชัดเจนครับน้องๆถ้าบางคนก็อาจจะแบบถ้าชอบสูงหน่อยก็อาจจะแบบเป็นไงยกชักช่อหน้าขึ้นอีกได้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกถ้าอยากหน้ายาวนะก็ยกสูงโอ้นี่พูดถึงตัดทรงนี้แล้วไปถ่ายแบบประชาชนหน้าเราจะได้ความสูงเพิ่มขึ้นด้วยนะ เอาละโอเคก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วทรงไซพาร์ทเป็นไงบ้างขอหัวใจรัวๆให้ช่างอลิสหน่อยครับก็วันนี้จะเป็นทรงไซพาร์ทสไตล์โมเดิร์นนะคะจุดเด่นของเขาก็คือการเซาะร่องแล้วก็การกันขอบคมคมรวมถึงการเซตยกปอมแบบเนี้ยบๆกันเลยนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี้ยบเยอะจริงๆก็ฝากช่องทางการติดต่อของพวกเราหน่อยครับช่างอลิสก็ตอนนี้เรามีช่องทางการติดต่อก็คือเพจฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับผมครับผมครับผมแล้วก็ YouTube เขียนว่า HRBB นะครับผมก็จะขึ้นช็อปนะครับผมแล้วก็มีคอร์สออนไลน์ด้วยเป็น Harris Academy นะครับใครที่สนใจสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยทีมงาน Harris Barber นะครับก็สามารถไปกดไลค์เพจกันได้และที่สำคัญก็จะมีไลค์TikTok ด้วยช่องทาง TikTok ก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยเขาบอกว่าปังจริงๆครับผมและที่สำคัญไลฟ์สดของพวกเรานะคะติดตามได้ที่เพจ Bubble Bean Promet Official ทุกวันอังคารเวลาบ่ายสองนะคะและวันพุธบ่ายสองเหมือนกันของพี่บอมอิสระภาพแล้วก็วันศุกร์บ่ายสองเช่นกันกับพี่ตั้มพี่ไหนวันพฤหัสพี่ตั้มพี่ไหนนะครับและ
และใครที่กำลังรอชมงานซาลอนงานผมงานกรรไกรนะคะพลาดไม่ได้เลยนะวันศุกร์นี้เลยนะคะผมนี่จองตั๋วอยู่เลยเขาบอกว่าพี่ๆคนไหนที่รอดูซาลอนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยกับทางเพจเราที่หยิบยกเข้ามาแบ่งปันความรู้ขอก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับวันศุกร์ที่27นั่นเองโอเคสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ช็อปก็ขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาบ่าย2โมงตรงแล้วเจอกันอีกทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับครับ